จูงกะสวัสดีจ้าโมติไทยโมติไทยวันนี้ก็มาอีกแล้วสำหรับวันนี้ก็เป็นวันเสาร์วันหยุดสุดสัปดาห์หลายคนพักผ่อนกันวันนี้มีปาร์ตี้ส้มตำที่บ้านเพื่อนเลยพากันไปซื้อข้าวที่ร้านไทยไปกินที่บ้านเพื่อนด้วยเพื่อนๆแล้วก็สั่งผัดไทยกับไอ้ไก่ทอดหลายอย่างส่วนเราก็สั่งผัดวุ้นเส้นเสียงอาจจะแหบหน่อยนะเพราะว่าเป็นหวัดเพิ่งหายสวัสดีค่ะเอาผัดวุ้นเส้นเอาผัดวุ้นเส้นห่อเด้อสวัสดีค่ะห่อเด้อเอาวุ้นเส้นต้มหู้ไข่ไข่ผสมต้มหู้ก็ได้มังสวิรัตินะบอกแกแล้วเอามารีสอร์ทคนนึงเดี๋ยวนั่งกินรอแต่ว่าอันนั้นใส่ห่อเด้อเดี๋ยวไปกินบ้านไรล่ะมารีสอร์ทมานั่งก่อนไอ้ซิสเต็มอะปกติมีแต่ลีโอมีแต่เบียสิงเราไม่มีเบียช้างแล้วบอกว่าไม่ให้ลงเก็บลิขสิทธิ์